สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกะลีลอฟรีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนเนิร์ฟซอมบี้สไตล์นะครับสเลดไฟเออร์ตัวนี้ครับตัวนี้ราคาในห้างอยู่ที่ 1,750 นะครับแต่ถ้าเกิดหาซื้อข้างนอกอาจจะราคาถูกกว่านี้ครับซื้อพวก Lazada หรือร้านขายของเล่นครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับเสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมี1ปืนว้าวปืน2กระสุนอีก9นัดครับแล้วก็ปลอกกระสุน3อันเดี๋ยวเราเอากระสุนมาใส่ปลอกกระสุนกันครับนี่ครับปืนมีที่ใส่อุปกรณ์เสริมที่เดียวนะครับคือด้านบนแล้วตรงนี้คือที่ใส่ปลอกกระสุนนี่นะครับปืนนี้ถ้าไม่มีปลอกกระสุนก็ยิงไม่ได้นะครับถึงแม้เพื่อนๆจะมีกระสุนก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าทำหายเด็ดขาดนะครับปุ่มตรงนี้กดไปครับแล้วตรงนี้จะหล่นลงมานะครับแล้วก็เอาลูกกระสุนที่เอาที่เราใส่กระสุนไปแล้วตรงนี้ครับเอาไปใส่นะฮะเป็นการบรรจุกระสุนนะครับเสร็จแล้วดันขึ้นมาครับดันขึ้นเสร็จก็เหนี่ยวไกลเริ่มยิงได้เลยครับมันจะยิงออกทีละ3นัดนะครับรอบนี้ดันขึ้นเหมือนเดิมครับเล็งยิงนี่ครับมันจะยิงออกทีละ3นัดยิงหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่ลูกกระสุนเมื่อกี้ครับแล้วก็ทดสอบกับเป้าอ๋อผมลืมไปอย่างครับถ้าเกิดเราใส่อันนี้ผิดด้านมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะลงไปลึกกว่า2อันเห็นไหมครับมันไม่เสมอกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ถูกด้านแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับเป้าเลยครับยิงหมดแล้วครับสรุปนะครับปืนสเลดไฟเออร์ก็ถือว่าแรงพอสมควรครับไม่ถือว่าแรงมากข้อสำคัญย้ำเลยนะครับว่าอย่าทำปอกกระสุนอันนี้หายเด็ดขาดครับถึงแม้เพื่อนๆจะมีลูกกระสุนแต่ถ้าเกิดไม่มีปอกกระสุนก็ไม่สามารถยิงได้ครับอีกนิดนึงนะครับเวลารีโหลดลูกกระสุนนะครับอย่าให้มันลงแรงนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะหักได้เวลาขึ้นก็เหมือนกันนะอย่าสะบัดอย่างนี้นะครับเพราะมันอาจจะพังได้ทำแค่นี้พอครับแล้วก็ยิงแค่นี้พอครับอย่าทำแรงมากครับไม่งั้นมันจะหักถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย